คุณผู้ชมครับข่าวต่อไปเป็นเรื่องราวของพี่พศอานนท์นะฮะมีกระแสข่าวออกมาอีกครั้งหนึ่งว่าพี่พศเนี่ยเตรียมนะฮะที่จะไปขึ้นเขียงศัลยกรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ก่อนนั้นเนี่ยก็มีการทุ่มเงินหลายล้านในการศัลยกรรมในวัย52ปีเราไปคุยกับพี่พศกันหน่อยก็แล้วกันนะฮะเจ้าตัวเปิดเผยโชว์หน้าโฉมใหม่ในรอบ6เดือนนะฮะแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าก่อนอื่นขอปัดข่าวเมาส์ก่อนนะเอางี้ดีกว่าเรื่องราวเป็นยังไงไปฟังเจ้าตัวพูดแล้วก็มีการตอบกลับถึงคนที่มาคอมเมนต์แซะว่าต่างๆนานาด้วยเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันครับพี่ก็สลบไปพอตื่นขึ้นมาหมอบอกเนี่ยไม่มีใครตัดสินใจได้ว่าจะเย็บจะตัดปีกจมูกแล้วเย็บเข้าไปไหมที่จะเย็บไปมันจะเป็นอย่างนี้แต่พอมันครบ6เดือนแล้วรู้สึกว่าคุณหมอเขาเย็บตัวแค่ตรงกลางไงเห็นป่ะมันก็เลยขึ้นไปมันก็เชิดแล้วเป็นโง่เฮงคนน่ะเขาบอกว่าถ้าจมูกเชิดๆอย่างเงี้ยเงินมันจะออกเยอะแล้วเป็นจริงไหมพี่จริงเพราะเรารู้สึกว่าช่วงนี้เราช้อปปิ้งหนักมากหลายแสนหลายอะไรก็ซื้อแบบว่าเนี่ยแบบแบรนด์เบอร์เราก็ซื้อเพราะว่าเราซื้อมานานแล้วไงแต่พอหมอทำให้จมูกเราเงยปุ๊บเรายิ่งทำตามคำหมอพุ่งไปยุโรปมาหมดไปล้านกว่าก็เดี๋ยวหมอเขาจะไม่แม่นไงเราก็เลยใช้เงินซะหน่อยศัลยกรรมไม่ค่อยข้างแต่รัก